บทบาทหลักจะต้องเป็นของประชาชนมิใช่ทหาร 3. จะต้องมีความชัดเจนว่าจะทำอะไรหลังสามารถยึดอำนาจรัฐให้อยู่ในมือของประชาชนได้เรียบร้อยแล้ว 4. อย่าให้มันกลายเป็นขบวนการรวมศัตรูของทักษิณข้อ 5. ต้องมีมวลชนของทุกฝ่ายกราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านวิทยากรและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านที่รับชมบันทึกการเสวนาอยู่ที่บ้านนะคะขอต้อนรับสู่การเสวนาประชาชนโดยสถาบันสหสวัสดิ์ณอนุสรณ์สถาน14ตุลาในหัวข้อล้างบางการเมืองไทยค่ะวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2555นะคะอีกเพียง1สัปดาห์ก็จะถึงวันนัดชุมนุมขององค์กรพิทักษ์สยามที่นำโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะคะวันนี้เรามาลองโหมโรงกันก่อนที่จะถึงการชุมนุมมารับฟังแนวทางของสถาบันสหสวัสดิ์ซึ่งปกติเนี่ยในการเสวนาทุกครั้งเราจะตีแผ่คือเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้ข้อมูลที่ให้เห็นภาพของที่มาที่ไปของปัญหาการเมืองไทยซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าอุณหภูมิจะคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วแต่วันนี้พิเศษเนื่องจากว่าเนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่เป็นเช่นนี้นะคะเราก็ยังอยากจะเสนอแนวทางออกของสถาบันสหสวัสดิ์ซึ่งเราได้รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะด้วยมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเทศของเราให้เกิดอย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะในอันดับต่อไปฉันจะขอส่งไมค์ต่อให้กับอาจารย์วุฒิพงศ์นะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เรียนแล้วนะครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้เทรนด์อะไรนะอินเทรนด์การเมืองวันนี้ก็คือเรื่องของการต่อสู้ของประชาชนนะครับหลายคนเริ่มอึดอัดแล้วก็ขุ่นข้องหมองใจเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็กำลังหาทางออกกันนะครับสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้าเนี่ยทางกลุ่มก็จะมีกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งแล้วนะครับของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับหรือเสอ้ายกำลังจะออกมาตอนนี้ก็ทุกคนก็คึกคักว่าเอ๊ะสงสัยบ้านเมืองเรากำลังจะมาถึงทางตันทางการเมืองกันหรือเปล่าเราอาจจะต้องผ่าทางตันทางการเมืองวันนี้ของเราสถาบันสหสวัสดิ์เนี่ยในฐานะที่เราก็เป็นสถาบันวิชาการของภาคประชาชนแล้วเราก็ได้ต่อสู้เรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างอิจฉาระอาใจกับไอ้ระบบการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรามีความคิดค่อนข้างจะอาจจะรุนแรงพอสมควรค่อนข้างจะหักโหมอาจจะอะไรลำหักลำโค่นเรากำลังสหสวัสดิ์เนี่ยไปเราได้ต่อสู้เรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านของเมืองวันนี้เนี่ยด้วยการเปลี่ยนขั้วการเมืองไปมาไอการที่รบกันแล้วเสร็จเดี๋ยวเราก็ล้มประชาธิปัตย์ล้มไทยรักไทยเสร็จแล้วประชาธิปัตย์มาล้มประชาธิปัตย์เดี๋ยวก็พลังประชาชนมาล้มพลังประชาชนก็ได้ประชาธิปัตย์ล้มประชาธิปัตย์ได้เพื่อไทยล้มไปล้มมาเนี่ยมันเป็นการพายเรือในอ่างเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งสถาบันสหสวัสดิ์ได้พยายามจะเสนอต่อประชาชนเนี่ยมาเป็นเวลาครึ่งค่อนปีแล้วเนี่ยก็คืออะไรสักอย่างที่ค่อนข้างจะ อาจจะค่อนข้างจะแหกโค้งนิดหน่อยแล้วก็มาเป็นหัวข้อของการเสวนาในวันนี้ก็คือการล้างบางการเมืองไทยหมายความว่าไม่ได้จบเพียงแค่เปลี่ยนรัฐบาลจากพรรคหนึ่งไปอีกพรรคหนึ่งแต่อาจจะต้องหยุดการเมืองไทยแบบที่เป็นอยู่แล้วก็ทำการทำความสะอาดการเมืองไทยกันสักทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่เดี๋ยวเราคงจะได้พูดกันในรายละเอียดมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้เพื่อให้แง่มุมรอบด้านนะครับเราก็ได้วิทยากรที่ต้องถือว่าได้เข้าใจเข้าอกเข้าใจปัญหานี้ได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่าได้ว่าปัญหามันเกิดยังไงมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วเราจะแก้ยังไงและไอ้การล้างบางการเมืองไทยแบบนี้เนี่ย
มันจะเป็นคำตอบให้กับสังคมไทยได้หรือไม่มันจะเป็นคำตอบสำหรับการผ่าทางตันการเมืองไทยได้หรือไม่นะครับวันนี้ก็มีด้วยกันสองท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นสงฆ์นะครับอีกท่านก็เป็นคารวาสผมก็เลยขออนุญาตแนะนำนะครับท่านแรกนะครับก็คือท่านจันทร์นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็ถ้ามาที่เสวนาประชาชนของสถาบันศาสวัตรก็จะได้พบกับท่านอยู่บ่อยๆนะครับท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประสาทมีแต้มนะครับโปรดต้อนรับอาจารย์ประสาทมีแต้มด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับ